สวัสดีครับมาพบผมนะครับในการรีวิวตัว LG Optimus นะครับ GT540 ก็เรียกว่าเป็น Android Phone จาก LG นะครับน่าจะเป็นรุ่นที่2นะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะมี GW620 ที่เป็น QWERTY Keyboard สไลด์ด้านข้างออกมาอยู่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้น่าจะเป็นเรียกว่ารุ่นที่2ครับแล้วก็จะเป็นรุ่นแรกของ Series Optimus นะครับ GT540 ก็มาพบกับพาร์ทแรกแล้วกันนะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์รีวิวก็คงจะเป็นเรื่องของตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่ามีสีขาวสวยงามนะครับขนาดจับถนัดมือด้านบนก็จะเป็นตัว LG และก็ลำโพงนะครับด้านล่างก็จะเป็นปุ่มกดซึ่งตัวปุ่มกดนี้ก็จะมีปุ่มเมนูนะครับปุ่มแบ็คปุ่มโทรออกนะครับวางสายแล้วก็ปุ่มโฮมตรงด้านล่างเอ๊ะปกติ Android ต้องมีปุ่มเสิร์ชใช่ไหมครับแน่นอนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับด้านข้างเรามาดูด้านข้างกันเลยต่อนะครับด้านข้างปุ่มจะมี2ปุ่มทางด้านขวานะครับก็จะมีปุ่มกล้องตรงนี้นะครับได้ใช้กล้องแล้วก็ปุ่มเสิร์ชถัดมาจะอยู่ทางด้านข้างแทนแล้วก็ด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับเสียบสายชาร์จหรือซิงค์นะครับผ่านตัวไมโคร USB ก็จะเป็นมาตรฐานของ LG มาจากของสมาร์ทโฟนมาหลายรุ่นนะครับรวมถึงรุ่นธรรมดาด้วยก็ปุ่มทางด้านข้างนะครับเห็นว่าวัสดุที่ชำก็เป็นพลาสติกนะครับก็วัสดุค่อนข้างดีสวยงามแล้วก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมผมไม่แน่ใจอาจจะเป็นโครเมียมหรืออลูมิเนียมครับที่เคลือบไว้คล้ายๆของ iPhone นะครับก็เหมือนกันเลยทางด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็จะมีปุ่มเร่งลดเสียงตรงนี้นะครับเป็นเร่งลดเสียงส่วนทางด้านหลังนะครับจะมีตัวนี้สูงขึ้นมาอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเป็นกล้องขนาด3ล้านพิกเซลมีออโต้โฟกัสให้ด้วยนะครับตัวความเร็ว CPU ตัวนี้ก็คือจะให้มาที่600เมกะเฮิรตซ์นะครับตัวด้านนี้จะเป็น LG ก็เรียกว่าเร็วพอสมควรแรมเหลือก็ค่อนข้างเยอะนะครับที่จะใช้งานอยู่หลายร้อยเมกเลยทีเดียวเวลาเปิดฝากล้องง่ายๆครับเปิดปุ๊บเดินไปนะครับปึ๊บปึ๊บก็จะเป็นอันนี้อาจจะเป็นเครื่องโปรโตไทป์นิดหนึ่งแล้วกันแต่ว่าตัวรอมนี่เป็นตัวคอมเมอร์เชียลที่ขายกันล่าสุดนะครับข้อดีของตัว LG Optimus นะครับ GT540 ตัวนี้นะครับก็แบตขนาดใหญ่ขนาด1,500มิลลิแอมนะครับแล้วก็มีที่ใส่ micro SD ปกติถ้าเห็นหลายรุ่นนะครับจะอยู่ด้านใต้แบตตัวนี้แต่ว่าคราวนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนถ่ายนะครับก็จะอยู่ทางด้านบนก็ถอดออกได้เลยนะครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายสบายเลยส่วนที่ใส่ซิมก็อยู่ด้านในแน่นอนวิธีการแกะแบตขออนุญาตวางนิดหนึ่งนะครับก็ปึ๊บแกะออกมาก็จะมีที่ใส่ซิมอยู่ด้านในนะครับก็รองรับ 3G นะครับในระบบคลื่นความถี่900/2001ไม่ยากใช่ไหมครับใส่ก็ส่วนปุ่มเปิดปิดหรือปิดเครื่องครับก็ตรงนี้เลยปุ่มวางสายกดค้างไว้จะเห็นโลโก้นะครับ LG กำลังบูตขึ้นมาใช้เวลาบูตก็ไม่นานสักเท่าไหร่นะครับลองจับเวลาบูตไปเลยไปในตัวนะครับก็จะมีตัว LG นะครับ
็นโลโก้ LG ให้กล้องปรับโฟกัสนิดนึงครับAndroid ตัวนี้ยังเป็นแค่ 1.6 อยู่นะครับณนะเวลานี้ที่ขายอยู่แต่ว่าอนาคตคงต้องรอดูว่า 2.1 จะมีออกมาให้อัปเกรดกันหรือเปล่านะครับส่วน 2.2 คาดว่าไม่น่าจะได้แน่เลยใกล้ๆนี้รู้สึกว่าจะมีข่าวของ 2.2 มาแล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้เองก็ตัว Optimus GT 540ตัวนี้คงคิดว่าหมดโอกาสนะครับนอกจากจะรอรอมนอกนะครับหรือในการรู้แล้วก็ลงรอมคัสตอมอีกทีหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสำหรับน่าจะเป็นตัวจุดเด่นของตัวนี้นะครับของรอม16ซึ่งตัว Kernel เอง LG เขาได้นำมาพัฒนานะครับแล้วก็เรียกว่า Optimize เครื่องให้ถึงขีดสุดคือให้เรียกว่าให้เร็วว่างั้นเถอะก็ไม่เหมือนกับตัวรอม 1.6 ธรรมดาทั่วไปนะครับก็นี่ก็คือเป็นตัวฮาร์ดแวร์รีวิวโดยรวมๆตัวสิวก็คิดว่าในราคาระดับ 7,900 นะครับณตอนนี้ก็คิดว่าไม่ถึง 8,000 เนี่ยก็ดูดีเหมือนกันนะครับนอกจากความเร็วที่ลองใช้แล้วก็ถือว่า response พอสมควรแต่ว่าอาจจะเป็นจุดด้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตัว LG Optimus นะครับ GT 540ตัวนี้ก็คือยังไม่รองรับ multi touch นะครับนั่นคือหน้าจอไม่ใช่ capacitive ก็แน่นอนครับถ้าหากใครชินกับหน้าจอ capacitive แล้วนะครับเวลาทัชลงไปที่หน้าจอเนี่ยถ้าใช้นิ้วเนี่ยจะเห็นว่าใช้นิ้วจะไม่ไปเพราะว่าไม่ใช่ capacitive แต่ถ้าใช้เล็บนะครับหรือว่าเป็นพวกสไตลัสต่างๆเนี่ยก็จะได้อยู่ถ้าใช้เล็บจะไม่ยากนะครับก็ตัวนี้ก็คงต้องเป็นใช้สไตลัสหรือเล็บแทนนะครับแทนที่จะใช้แบบตัวสัมผัสจากนิ้วมือของเราโดยตรงก็สำหรับใครที่ใช้ตัวเครื่องสมาร์ทโฟนหรืออื่นๆนะครับที่เป็นหน้าจอธรรมดาอยู่ก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับรุ่นนี้เหมือนกันนะครับถ้าหากไม่ซีเรียสเรื่องตัวมัลติทัชนะครับหรือว่าในการใช้นิ้ว2นิ้วในการซูมหรือว่าในการเรียกใช้แอปพลิเคชันอื่นๆนะครับหรือว่าเป็นพวกเกมต่างๆก็แล้วแต่ก็เป็นโดยรวมนะครับของฮาร์ดแวร์รีวิวตอนนี้นะครับด้วยในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับก็ขอจบไปในหน้าโฮมของ LG หน้านี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ